มันจะไม่มาดิมาคุณเป็ดจะไปแถวไหนเดี๋ยวผมตามห่วงห่วงอะห่วงอย่าบักอะห่วงอย่าบักเมื่อกี้บักเหรอฮะเอออะห่วงบักเหรอเมื่อกี้ฮะครับฮะไม่เป็นวิ่งช้าเลยวะมากันตรงนี้เลยเดี๋ยวเล่นแบบไอ้ม้านั้นน่ะไอ้ม้าทะลุนั้นน่ะวิ่งไวเอาไหมเอาไหมวิ่งไวมากเลยนะเพราะเขาอยู่ชโนฝั่งนู้นเขาขึ้นฝั่งนู้นวิ่งไวแบบบกเลยอ่ะถ้าอยู่ฝั่งนู้นก็กันอยู่ฝั่งนู้นเป็ดถึงยังเนี่ยโอเคโอ้แม่งยิงย้อยจับไปคุณเป็ดเก็บธนูฝั่งนู้นหน่อยอยู่ตรงนู้นแต่มันสาดลูกธนูมาเนี่ยอาชาวอย่าเพิ่งเข้านะไม่เข้าไม่เข้าผมบังผมหลบลูกธนูอยู่เฉยผมล่อมันดีกว่าล่อให้มันยิงผมด้วยอย่างน้อยก็ช่วยไอ้เป็ดได้เยอะมายิงผมมันยิงโดนผมมันไม่ยิงกูเลยวะม้าอ้อมข้างหลังครับผมวางสปาร์ตันเอาไว้อะตรงนั้นเอาห่วงระวังม้าเข้าข้างหลังรู้ว่ามันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นลงฟังมันหายไปแล้วหมดอ่ะตายแล้วมั้งยังเกี้ยเสียเกี้ยวตายไป17ละเหลือ3ตัวป่วยครับมาๆๆมาเก็บม้าหน่อยไม่ไปแต่ฮีโร่วะไม่ไปม้าถ้าเตะฟันนี่เดี๋ยวมันก็รีปอนขึ้นมาใหม่เป็ดยิงไปตรงกลางดิตรงกลางเออมันมีคนไปอยู่เราต้องไปแล้วตอนนี้ลูกหนูแม่งหมดโคตรไวมานี่มีซีซ่าไม่อยู่เดี๋ยวผมไปตั้งวงข้างล่างให้เป็ดขึ้นมาแล้วถึงแล้วถึงแล้วเอาเปล่าใจเย็นอย่าเพิ่งเข้าร้อยเป็ดมายิงฟรีก่อนตั้งไว้เฉยๆอะไรเอาสัก75ค่อยเข้าไปให้เป็ดยิงรีบยิงไปก่อนเจ็ดห้านะอย่าเพิ่งเข้า3 4เข้าเลยมันคิดยังไงมาครับผมถ้าหันมันตายมากกว่าผมโอ้งามไส้ไปยังไงวะเนี่ยอ้าวใช่ไหมอ้าวใช่ไหมโอ้โหยิงแทบไม่เข้าเลยเดี๋ยวผมตะโกนให้ครับเอาไหมมันไปละไปจัดการแข่งละตายเฮ้ยใครมาเนี่ยมีคนมาหาเป็ดต้องเอาตัวรอดแล้วอ่ะเอาปลาแคนาดาตายเลยคุยใหม่ครับคุยครับสองครับอ่ะเป็ดรอดไหมนะไม่อยู่ล่างเลยอยู่ล่างเลยไม่รอดแล้วอยู่ล่างอยู่ล่างไม่เป็นไรเขาเป็นทหารนะพอผมได้มีธนูตัวนึงอ่ะเดี๋ยวเราค่อยอ้อมธนูไงธนูมันเหลือแค่ไม่กี่ตัวแม่เราจะซัดมันเลยไหมหรือไม่เอามาแล้วสเตฟานี่เฮ้ยตกมาตกอยู่แล้วปล่อยมันเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาไหมได้ด้วยเหรอสเตฟานี่มันเสกลูกน้องได้มาไอสัตว์สเตฟานี่เดี๋ยวมันเสกลูกน้องแล้วเดี๋ยว
น่าจะไหวขอกดตรงนี้กูกันก็ได้ไปแล้วข้างหลังแล้วข้างหลังอยู่แล้วเอ้าอยู่ลบไปไหนมาช่วยถึงทางก่อนยิงลาเลยเอาป้าเอามาเสกก็รอดแล้วอาเช้ามานี่แตกแล้วเนี่ยแตกเลยนะเขาวิ่งตามมาเนี่ยตรงกลางแตกแล้วเนี่ยทหารไปกลางก็ได้เดี๋ยวมันขึ้นเรื่อยๆขอแค่มีทหารอยู่กลางสักคนสองคนถ้าสุดแถวๆนั้นน่ะมันมีตัวหายตัวใช่ไหมเป็นสุดเกี่ยวป่ะเอาทหารวางไว้แล้วถ้าเสี่ยวเกี้ยวมันพีชีพมาสู้กับทหารก็แล้วแต่แม่งละมันตะพักเสี่ยวเกี้ยวตะพักเสี่ยวเกี้ยวโดนทหารค่ะจริงๆเอาทหารตามไปกองนึงก็ได้นะเพราะมีสองกองไม่ต้องเอาหรอกเราวัดฝีมือโถเราแกล้งเขาอะดัดดัดดัดเขาไหมดัดเขาไหมไม่เล่นหนึ่งนานไงเลยวิธีการเดินแล้วไงตายเหรอตายเฮ้ยไม่ต้องคิวหรอกเอาอย่างเงี้ยกดตัวทีล่อมันมันยอมตายเองนะยอมตายมีเตะได้ป่ะ